มันไทยเสรีเราเป็นไทยรวมใจสมานเมตรีผู้สามัคคีลูกเรือที่มีต้องรีบเพื่อไทยครับสวัสดีครับพี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักชาติทั้งที่อยู่เวทีแห่งนี้นะครับและก็ที่อยู่ทางบ้านนะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการจัดงาน6เดือน180วันนะครับของมวลมหาประชาชนแต่เวทีแนวร่วมของกปปส.อย่างคปท.เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยนะครับวันนี้ครบ199วันพรุ่งนี้ก็จะครบ200วันของการต่อสู้กับระบอบทักษิณเพื่อปฏิรูปประเทศไทยครับส่วนเวทีกองทัพประชาชนผมเข้าใจว่าน่าจะมากกว่า230วันไปแล้วนะครับแต่เอาเป็นว่าเราไม่ได้มาชุมนุมเพื่อนับสถิติหรือสร้างสถิติใดๆสถิติของการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนเกิดขึ้นด้วยตัวมันเองเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นและพลังอันมหาศาลของพวกเราที่อยากเห็นการปฏิรูปประเทศไทยก่อนเลือกตั้งใช่ไหมครับพี่น้องที่รักครับนี่เป็นจุดมุ่งหมายดั้งเดิมแล้วยิ่งหนักแน่นขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายผมไม่ต้องเท้าความว่า6เดือนที่ผ่านมาถ้าเหลียวหลังแลหน้ากันเนี่ยเรามีชัยชนะมากมายซึ่งผมเคยพูดไปแล้วอย่างน้อย10เรื่องไม่ต้องเท้าความเพียงแต่ถ้าต้องตีความของการต่อสู้รอบนี้ต้องบอกว่าพิเศษกว่าการต่อสู้ใดๆที่เคยเกิดขึ้นในประเทศนี้ครับพี่น้องที่รักครับเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อเปลี่ยนขั้วทางการเมืองเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อสนับสนุนใครคนใดคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อให้แกนนำเข้าสู่อำนาจรัฐและวันนี้กำนันสุเทพและก็แกนนำเราทั้งหลายก็ประกาศแล้วว่าเราจะไม่เข้าไปมีตำแหน่งทางการเมืองแต่เราต้องการรัฐบาลที่ไว้วางใจว่าจะทำหน้าที่แทนประชาชนทั้งประเทศในการปฏิรูปประเทศไทยครับพี่น้องที่รักครับนั่นคือความต้องการที่บริสุทธิ์ของเรานี่เป็นจุดแข็งของการต่อสู้แล้วก็เป็นความเสียสละโดยเฉพาะท่านกำนันสุเทพ36 37ปีในตำแหน่งทางการเมืองวันนี้ประกาศยุติบทบาทสู้เพื่อให้มวลมหาประชาชนชนะเท่านั้นแล้วก็ไม่มีวันกลับไปการเมืองในขณะที่ฝ่ายนู้นผมไม่เห็นใครประกาศเลยว่าสู้แล้วจะหยุดแล้วจะเลิกทักษิณก็ประกาศ 7-8 ครั้งแต่ไม่เคยหยุดใช่ไหมครับพี่น้องที่รักครับแกนนำนปช.ไม่กล้ารับคำท้านี้ไม่มีแกนนำคนใดของเสื้อแดงประกาศว่าถ้าเสื้อแดงชนะแล้วจะเลิกยุ่งการเมืองแต่พอชนะแล้วแย่งกันเข้าสู่อำนาจจนทะเลาะกันด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับพี่น้องที่รักครับไม่ต้องมาวัดพลังความบริสุทธิ์กับพวกเราเพราะว่าพวกเราชัดเจนแล้วเรื่องปริมาณยิ่งไม่ต้องมาท้าทายกันฉะนั้นวันนี้ฝักฝ่ายพรรคเพื่อไทยโดยสอรสหนึ่งต้องบอกว่าเป็นสาขาสองของพรรคเพื่อไทยทำหน้าที่แทนรัฐบาลรักษาการเป็นรัฐาธิปัตย์พยายามจะเป็นอยู่ในขณะนี้ประเมินการต่อสู้ของเราผิดซ้ำซากโดยการกล่าวหาว่านี่เป็นการต่อสู้ที่อิงแอบพรรคการเมืองแล้วโยงกับพรรคการเมืองอย่างพรรคประชาธิปัตย์นี่เป็นการประเมินที่ผิดพลาดมากเราไม่ปฏิเสธถ้าจะมีพรรคการเมืองใดร่วมต่อสู้กับพวกเราไม่ใช่แค่พรรคประชาธิปัตย์ครับจะพรรคใดก็ตามภูมิใจไทยชาติไทยถ้าตาสว่างกลับใจเราก็ต้อนรับทุกพรรคถ้าจะร่วมต่อสู้ครั้งนี้ใช่ไหมครับพี่น้องที่รักครับเพียงแต่สิ่งที่เขาพยายามปิดตาแกล้งมองไม่เห็น
หรือไม่ได้ยินบ้างการต่อสู้ครั้งนี้ไปไกลกว่านั้นแล้วมันเป็นเรื่องของการต่อสู้ที่ก้าวข้ามพรรคการเมืองที่ก้าวข้ามผลประโยชน์ทางการเมืองเป็นการต่อสู้เพื่อจะช่วงชิงอำนาจรัฐกลับมาเป็นของประชาชนในฐานะเจ้าของอำนาจอธิปไตยไม่ใช่แค่เปลี่ยนขั้วเมื่อในอดีตไม่ใช่แค่เรียกร้องรัฐธรรมนูญไม่ใช่แค่รัฐบาลโกงแต่เราในฐานะประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยเราต้องการใช้สิทธิตรงนี้ในการกำหนดชะตากรรมของบ้านเมืองครับพี่น้องที่รักครับหกเดือนของพวกเราจึงเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากแต่ว่าก็มีโค้งสุดท้ายรออยู่ชัยชนะขั้นสุดท้ายคือการให้ได้มาซึ่งรัฐบาลของประชาชนรัฐบาลที่จะทำภารกิจเรื่องปฏิรูปให้สำเร็จรู้เรื่องนี่เป็นเรื่องที่รอการประกาศนัดหมายจากกำนันสุเทพในวันที่30อยู่วันนี้เส้นทางของการต่อสู้จึงไม่มีเหตุอันใดที่พวกเราต้องสับสนลังเลระหว่างทางมีเรื่องผ่านเข้ามามากมายแต่ปลายทางเรามุ่งมั่นมาตลอดแล้วหนักแน่นต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งใช่ไหมครับพี่น้องที่รักครับต้องปฏิรูปประเทศไทยก่อนเลือกตั้งแล้วเป้าหมายปลายทางนี้เราสู้กันมาจนเข้าโค้งสุดท้ายอย่างที่กำนันบอกสู้มาตั้งแต่ว่ายิ่งลักษณ์ยังไม่ขึ้นไต่สวนในฐานะผู้ถูกร้องเรื่องทุจริตจำนำข้าวสู้มาตั้งแต่ไม่มีคดีเรื่องโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีจนถึงศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้แล้วรัฐบาลรักษาการตกเป็นผู้ถูกร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งคณะว่าแทรกแซงข้าราชการประจำเราสู้มาก่อนนั้นอีกฉะนั้นวันนี้ถ้าจะมีเหตุปัจจัยที่อาจจะทำให้พี่น้องสับสนโลเลชักไม่มั่นใจปล่อยเถอะพี่น้องไม่ต้องเก็บมาคิดเพราะวันนี้ถ้าไม่ปฏิรูปประเทศไทยก่อนเลือกตั้งการเมืองไทยไม่มีรูออกไม่มีทางไปครับพี่น้องที่รักครับมีทางเดียวที่เหลืออยู่คือปฏิรูปให้เรียบร้อยก่อนความพยายามที่จะลากการเมืองเข้าสู่โหมดเลือกตั้งบีบกกต.ประชุมร่วมกับพรรคการเมืองวันที่30เมษายนก็เพื่อจะบีบให้กกต.ประกาศวันเลือกตั้งให้เร็วที่สุดนี่เป็นทางออกเดียวของรัฐบาลเฉพาะการที่รู้ชะตากรรมตัวเองล่วงหน้าว่าศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิพิพากษาตายทั้งเข่งครับพี่น้องที่รักครับแต่เขาก็ยอมรู้ดีว่าจริงๆแล้วการเลือกตั้งมันไปไม่ได้เลือกตั้งอีกต่อให้ไม่มีการชุมนุมอยู่ที่นี่ก็ตามผมไม่เชื่อว่าพี่น้องที่ผ่านการต่อสู้กับเราจะไม่มีใครอยู่เฉยถ้าต้องมีการรับสมัครหรือประกาศวันเลือกตั้งหรือวันลงคะแนนเลือกตั้งแค่หน่วยเลือกตั้งถูกคัดค้านเลือกตั้งแค่หน่วยเดียวไม่ต้องเป็นหมื่นเป็นพันหน่วยก็นับผลก็ประกาศผลเลือกตั้งไม่ได้แล้วครับเพราะนี่เป็นเงื่อนไขของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญว่าหน่วยเลือกตั้งที่ไม่สามารถปิดหีบนับคะแนนเลือกตั้งได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งระบบปาร์ตี้ลิสต์ไม่ได้แม้แต่คนเดียวครับพี่น้องที่รักครับจึงไม่สามารถเปิดประชุมสภาได้แน่นอนเงื่อนไขแบบนี้มันง่ายมากถ้าต้องวัดกำลังกันอีกแต่เราอย่าเพิ่งไปคิดครับผมไม่เชื่อว่าการเมืองจะเดินเข้าสู่โหมดเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะในขณะนี้ชัดเจนว่าฝ่ายรัฐบาลก็รู้ชะตากรรมตัวเองล่วงหน้าแล้วสอรสตอนนี้พูดทุกวันเรื่องมาตรา7เรื่องขอให้โปรดเกล้ามีพระบรมราชวินิจฉัยวินิจฉัยสถานภาพของรัฐบาลว่าพ้นสถานะหรือยังถ้าศาลชี้แสดงว่าเขาก็อ่านขาดว่าชะตากรรมของเขาขาดแล้วมีสิทธิ์ตายยกเข่งแน่นอนเมื่อถึงวันนั้นวันนี้จึงมาพูดเรื่องมาตรา7
จึงมาทำเป็นขอเสนอนายกมาตรา7เองบ้างทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ปฏิเสธมาโดยตลอดฉะนั้นวันนี้ชัดเจนว่าเขาไปต่อไม่ได้เมื่อไปไม่ได้ก็มีทางเดียวละครับเลือกตั้งก็พยายามจะชักชวนบีบทุกพรรคเลือกตั้งมีถึงขนาดเปิดเงื่อนไขใหม่มาว่าเลือกตั้งครั้งนี้เลือกเพื่อตั้งรัฐบาลเฉพาะกิจมาปฏิรูปประเทศไทย1ปีแล้วยุบสภาใหม่แล้วก็เลือกตั้งกันใหม่พี่น้องเอาไหมครับเอาไหมครับถ้าแบบนั้นจะไปเลือกตั้งให้เปลืองงบประมาณทำไมใช่ไหมครับแล้วถ้าได้รัฐบาลหน้าตาไม่ตอบรับการปฏิรูปเนี่ยจะไว้วางใจได้อย่างไรใช่ไหมครับ 3,800 ล้านบาทครั้งที่แล้วยังหาคนใช้หนี้รับผิดชอบไม่ได้กกต.ก็บอกให้รัฐบาลจ่ายรัฐบาลก็บอกให้กกต.รับผิดชอบฉะนั้นก่อนจะกำหนดวันเลือกตั้งตอบเราก่อนว่าใครจะใช้หนี้ 3,800 ล้านบาทที่สูญเสียไปกับการเลือกตั้งที่เป็นโมฆะไอ้พรรคการเมือง60กว่าพรรคคณะกรรมการการเลือกตั้งรัฐบาลตอบเราก่อนใช่ไหมครับ 3,800 ล้านบาทใครจะรับผิดชอบไม่มีคำตอบครับโยนกันไปกันมามีแต่จะกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ไม่ต้องไปใส่ใจเพราะผมเชื่อว่าการเมืองเดินมาถึงยกสุดท้ายจริงๆแล้วเป็นยกสุดท้ายที่โอกาสมาทางเรามากผมถามผู้เชี่ยวชาญมีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าไอ้ศาลรัฐธรรมนูญนี้จะมาทางเราจริงหรือเปล่าเป็นไปได้ไหมจะออกอีกทางสำหรับผมเชื่อว่าถ้าพี่น้องมีเวลาอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดจะเห็นชัดเจนว่าการโยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีมีเจตจำนงชัดเจนว่าย้ายเพื่อให้เครือญาติของรัฐบาลได้ตำแหน่งทางการเมืองครับพี่น้องที่รักครับไม่ใช่ย้ายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมศาลเขาไม่เสียเวลาไปตัดสินไปไต่สวนใหม่แล้วครับมันชัดเจนโดยคำพิพากษาศาลปกครองซึ่งมีกระบวนการไต่สวนที่น่าเชื่อถือแล้วทั้งศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดก็ยืนยันคำพิพากษาทั้งสองศาลฉะนั้นโอกาสที่จะไปทางรัฐบาลรอดผมแทบว่าปิดประตูเพราะถ้าเขามั่นใจแบบนั้นเขาคงไม่พูดเรื่องมาตรา7เขาคงไม่เสนอตัวว่าถ้าพ้นสภาพเขาจะขอพระบรมราชโองการวินิจฉัยสถานภาพของรัฐบาลว่าพ้นตามคำวินิจฉัยศาลหรือเปล่าเขารู้ชะตากรรมตัวเองครับว่าไปไม่รอดแน่นอนถึงพยายามบีบให้มีการเลือกตั้งเร็วที่สุดเพื่อปิดประตูรัฐบาลเฉพาะการครับพี่น้องที่รักครับเราจึงต้องทำความเข้าใจกันว่ามีสูตรนี้สูตรเดียวมีโหมดเดียวของยกสุดท้ายแค่นี้แหละครับแล้วมีความชอบที่มวลมหาประชาชนจะประกาศจะใช้คำว่าอภิวัตประเทศไทยจะใช้คำว่าปฏิวัติประชาชนก็แล้วแต่สำหรับรัฐบาลชุดนี้โมฆะไปนานแล้วใช่ไหมครับพี่น้องที่รักครับโมฆะก่อนจะวินิจฉัยก่อนปปช.จะชี้มูลด้วยซ้ำเปิดสภาไม่ได้ภายใน30วันเลือกนายกไม่ได้หลังเปิดสภาภายใน30วันเงื่อนไขเหล่านี้ผ่านไปหมดแล้วจนวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะเปิดสภาได้เมื่อไหร่จนวันนี้ยังไม่รู้ว่าสภาจะสรรหาจะแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีได้เมื่อไหร่นี่ไม่มีใครไปร้องศาลรัฐธรรมนูญหรอกครับแต่หมายความว่าข้อเท็จจริงก็คือรัฐบาลชุดนี้ได้หมดความชอบธรรมไปแล้วฉะนั้นก็มีความจำเป็นที่พวกเราอาจไม่จำเป็นต้องรอศาลรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำไปหรือไม่จำเป็นต้องรอปปช.ชี้มูลด้วยซ้ำไปครับพี่น้องที่รักครับการปฏิวัติประชาชนครั้งนี้สามารถทำได้ก่อนสององค์กรจะวินิจฉัยเงื่อนไขของการปฏิวัติครั้งนี้
การปฏิวัติโดยประชาชนโดยสันติวิธีนะครับภายใต้รัฐธรรมนูญมาตรา3เงื่อนไขสำคัญผมกับคิดว่าไม่ได้อยู่ที่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและปปช.อย่างเดียวเงื่อนไขที่สำคัญที่สุดอยู่ที่จำนวนมวลมหาประชาชนว่าวันนั้นวันที่กำนันเป่านกหวีดมากันมากกว่าทุกครั้งหรือไม่ครับพี่น้องที่รักครับเงื่อนไขสำคัญอยู่ตรงนี้ที่พวกเราไปเยี่ยมเยือนชักชวนพี่น้องรัฐวิสาหกิจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้ามากันแบบนั้นไม่ต้องรอศาลรัฐธรรมนูญไม่ต้องรอปปช.ครับพี่น้องที่รักครับเราใช้สิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา3เปลี่ยนแปลงประเทศไทยด้วยประชาชนเราทำได้ครับเมื่อยุทธศาสตร์ของเราเป็นแบบนี้จะเห็นครับว่าตัวละครจึงไม่มีพรรคการเมืองไม่มีนักการเมืองไม่ว่าจะใช้วิธีแบบไหนอย่างไรก็ตามผมอยากจะเรียนไปถึงผู้ที่อาจจะมีเจตนาดีต่อบ้านเมืองที่พยายามจะพูดคุยเดินสายอะไรกันก็แล้วแต่ด้วยความเคารพว่าท่านต้องยอมรับก่อนว่าการต่อสู้ครั้งนี้เลยข้ามตัวละครที่เป็นนักการเมืองและการเมืองที่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงครับพี่น้องที่รักครับไม่มีเวทีให้พวกท่านอีกต่อไปไม่ได้รังเกียจครับแต่เปลี่ยนแปลงใหญ่ครั้งนี้มวลมหาประชาชนต้องถือธงนำใช่ไหมครับในขณะเดียวกันเราก็ใจกว้างพอที่จะเชื้อชวนนักการเมืองที่กลับตัวกลับใจที่ตาสว่างอยากเห็นการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเดินมาร่วมขบวนกับพวกเราพวกเราต้อนรับทุกพรรคการเมืองและทุกคนครับพี่น้องที่รักครับแต่วันนี้มันคงแปลกมากถ้าจะมีใครก็ตามนอกจากคุณเฉลิมอยู่บำรุงเห็นว่าการต่อสู้ครั้งนี้เพื่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเห็นว่าถ้าต้องคุยกับนายกนายขอแล้วการต่อสู้ครั้งนี้จบไปคุณค่าของมวลมหาประชาชน6เดือน20กว่าชีวิตบาดเจ็บกว่า800คนถ้าสถานะมันแค่เปลี่ยนขั้วทางการเมืองพี่น้องรับได้หรือครับพี่น้องรับได้ไหมครับเราต้องการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยใช่ไหมครับวีรชนของเราที่เสียชีวิตหลายคนยังนอนอยู่คาอยู่โรงพยาบาลบางคนอัมพฤกษ์อัมพาตเขาอยากเห็นการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งครับทุกครั้งที่เราจัดพิธีไว้อะไรเราสาบานตนต่อคำกล่าวใช่ไหมครับว่าเราจะสานต่อเจตนารมณ์ของพวกเขาของวีรชนเหล่านั้นคือการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งใช่ไหมครับและที่สำคัญที่สุดพี่น้องที่รักครับกระแสปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง6เดือนแล้วยังไม่ตกยังเป็นกระแสหลักอยู่ความพยายามที่จะซิกซักแปลงสูตรเลือกตั้งไปก่อนให้มีรัฐบาลเฉพาะการหลังเลือกตั้ง1ปีแล้วยุบสภาใหม่เลือกตั้งอีกมันไปไม่ได้ครับถ้าคิดดีต่อบ้านเมืองไม่ต้องซับซ้อนขนาดนั้นใช่ไหมครับไม่ต้องซับซ้อนขนาดนั้นเอาใจมาวางหน้าตักแล้วพูดออกมาเลยว่าคุณเห็นด้วยกับปฏิรูปก่อนเลือกตั้งหรือเลือกตั้งก่อนปฏิรูปแค่นั้นใช่ไหมครับทางออกประเทศมีแค่นี้เราพิสูจน์แล้วว่าเลือกตั้งก่อนปฏิรูปมันทำไม่ได้ถ้าสมมติเลือกตั้งได้เอาพี่น้องลองนึกดูคนกำหนดเกมปฏิรูปก็คือผู้ชนะเลือกตั้งแล้วใครจะชนะเลือกตั้งในระบบแบบนี้ครับพี่น้องที่รักครับระบบที่ยังไม่ปฏิรูปใครชนะเลือกตั้งครับทักษิณใช่ไหมครับการเลือกตั้งก็จะเป็นไม้ประดับให้กับระบอบทักษิณอีกรอบเป็นเพียงเครื่องสำอางทางการเมืองให้ระบอบทักษิณดูดีขึ้นต่ออายุให้เขาแล้วเขาก็จะกำหนดเกมปฏิรูปคนทักษิณพูดว่าไม่เล่นการเมืองมา7ครั้งนี่โพสต์ทูเดย์เขาทำสถิติไว้ประกาศแล้ว7ครั้งครับพี่น้องที่รักครับแต่วันนี้ยังชักใยรัฐบาลน้องสาวอยู่ใช่ไหมครับจะไว้ใจได้อย่างไรอยู่ต่างประเทศยังสกาย
ฟอนอินวิดีโอลิงก์มาสั่งการลิ้วล้อบริวารเสื้อแดงข้าทาสบริวารที่เป็นนักการเมืองตลอดเวลาเราไว้ใจไม่ได้ครับแล้วที่เราต้องยืนหยัดแบบนี้เพราะเราไม่ไว้วางใจให้การปฏิรูปครั้งนี้อยู่ในมือนักการเมืองอีกต่อไปใช่ไหมครับที่น้องครับไม่ว่าเป็นพรรคใดก็ตามฉะนั้นไม่มีเหตุแล้วครับที่เราต้องไขว้เขวสับสนไม่มั่นใจยิ่งโค้งสุดท้ายยิ่งเราเข้าใกล้ชัยชนะเมื่อไหร่แผนสกัดแผนทำให้เราแตกแยกทำให้เราสับสนโลเลมันจะมาตลอดเวลาแต่พี่น้องต้องเชื่อกำนันต้องเชื่อกรรมการกปปส.ต้องเชื่อมั่นเพราะเราอยู่ด้วยกันมา6เดือนแล้วเราจะอยู่กันต่อไปจนกว่าประเทศนี้จะได้รับการปฏิรูปครั้งใหญ่ครับแล้วเราไม่ได้สู้กับสอรสอเราไม่ได้สู้กับเสื้อแดงแต่เรากำลังสู้กับนายใหญ่ของคนเหล่านี้เจ้าของชีวิตของคนพวกนั้นคือระบอบทักษิณชินวัตรครับที่เราต้องเอ่ยถึงเฉลิมบ่อยๆไม่ใช่เพราะวิเศษวิโสครับแต่กำลังจะบอกว่าวิธีทำงานผ่านลิ้วล้อที่ถืออำนาจอยู่ของระบอบทักษิณมันเป็นอย่างไรเท่านั้นเองเราไม่ได้ราคาขนาดนั้นฉะนั้นพี่น้องที่รักครับเพื่อไม่ให้การต่อสู้ครั้งนี้ผิดแปลกเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางทั้งที่เข้าใกล้ชัยชนะแล้วผมจึงอยากยืนย้ำกับพี่น้องอีกครั้งว่าของสุดท้ายยังไงผมก็เชื่อว่าภายในเดือนพฤษภาคมการเมืองเปลี่ยนแน่นอนครับพี่น้องที่รักครับไปต่อไม่ได้แล้วครับแล้วต้องเปลี่ยนแบบที่มวลมหาประชาชนเรียกร้องแล้วอยากได้นี่เป็นรูเดียวลมหายใจเดียวที่เหลืออยู่เลือกตั้งเป็นไปไม่ได้เจรจายิ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับยิ่งถ้าต้องเทียบระหว่างเลือกตั้งกับเจรจาผมบอกพี่น้องเลยว่าเจรจายิ่งมืดมนกว่าเลือกตั้งเราจะไปเจรจากับนักโทษที่กำลังเข้าแดนประหารได้อย่างไรใช่ไหมครับพี่น้องที่รักครับหรือว่าต้องให้ปปช.ชี้มูลหรือว่ายิ่งลักษณ์ไม่ทุจริตหรือไม่ทุจริตจำนำข้าวอย่างนั้นเหรอครับกรรมการปปช.บอกเองข้าวหาย2ล้านตันทุจริตทุกขั้นตอนเราจะเจรจากับคนแบบนี้เหรอครับพี่น้องที่รักครับผมไม่เคยปฏิเสธการเจรจาแต่การเจรจาต้องเป็นไปเพื่อคนส่วนใหญ่แล้วการเจรจาต้องไม่ซุกโจนในห้องเจรจาที่สำคัญที่สุดถ้าการเจรจาไม่ทำให้คนทำผิดติดคุกได้อย่าไปเจรจาให้เสียเวลาปล่อยให้มันยึดประเทศไทยครับพี่น้องที่รักครับอยากจะบอกพี่น้องว่าพี่น้องที่คปท.ซึ่งพรุ่งนี้ครบ200วันก็จะมีการจัดกิจกรรมกันเล็กๆน้อยๆแล้วตอนเย็นก็จะมาร่วมกิจกรรมที่เวทีใหญ่วันนี้เฝ้ารอครับรอลุงกำนันเป่านกหวีดใหญ่ตอนนี้การเคลื่อนไหวอาจจะซาลงเพราะว่าใช้วิธีเตรียมระดมคนรอบใหญ่ครั้งสุดท้ายเหมือนกันเดิมพันเหมือนกันกับกำนันต้องชนะถ้าไม่ชนะก็ยอมติดคุกทนายนิติธรน้องอุทัยก็ฝากมาแบบนี้เป่าเมื่อไหร่ก็พร้อมกันเมื่อนั้นและพรุ่งนี้ก็จะมาขึ้นเวทียืนยันกับพี่น้องมวลมหาประชาชนว่าเราลงเรือลำเดียวกันแล้วเรือลำนี้ขาดใครไม่ได้ที่สำคัญที่สุดเรือลำนี้ใกล้ฝั่งฝันของพวกเราแล้วอย่าให้แค่คลื่นเล็กๆต้องทำให้เรือใหญ่ใบนี้ล้มประคองช่วยกันพี่น้องที่รักสุดท้ายวันนี้ที่คปท.เขาจัดงานรัฐวิสาหกิจพลังรัฐวิสาหกิจกับการโค่นล้มระบอบทักษิณเราก็เชิญประธานสหภาพทั้งการบินไทยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสหภาพการรถไฟ1สัปดาห์หลังจากพบปะมวลมหาประชาชนและกำนันสุเทพ
ทุกคนประกาศเหมือนกันหมดว่าเป่านกหวีดครั้งนี้รัฐวิสาหกิจ40กว่าแห่งจะร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์คนจะออกมามากที่สุดมากกว่าทุกครั้งที่เคยเคลื่อนไหวมาครับพี่น้องที่รักครับเอาละครับจริงๆไม่มีอะไรต้องพูดกันมากผมมั่นใจตัวพี่น้องแล้วผมก็เชื่อมั่นการนำที่สำคัญที่สุดผมก็รอวันที่30ซึ่งไม่ใช่แค่วันนัดหมายแต่กำนันไปไกลกว่านั้นจะประกาศวิธีการต่อสู้ด้วยครับพี่น้องที่รักครับเราเฝ้ารอนั้นร่วมกันแล้วเราจะพบกันอีกครับพี่น้องที่รักครับขอบคุณมากครับ